อย่างที่บอกกันไว้นะคะว่าในการประชุมครั้งนี้มีผู้แทนจากประเทศที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมรวมทั้งจากประเทศสังเกตการเนี่ยถึง20ประเทศแต่ว่าในบรรดานี้มีประเทศที่ได้รับความสนใจและก็เป็นที่จับตามองมากที่สุดก็คือ4ประเทศค่ะซึ่งก็ได้แก่เมียนมาบังกลาเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียช่วงนี้เราจะไปติดตามรายงานเกี่ยวกับประเทศทั้ง4นะคะว่าเขามีความคิดเห็นและมีท่าทีอย่างไรกับปัญหานี้ที่เกิดขึ้นค่ะประเทศซึ่งเป็นที่จับตามองทั้งต้นทางและปลายทางต่างแสดงความเห็นต่อปัญหาการย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดียอย่างกว้างขวางโดยผู้แทนจากบังกลาเทศพูดในที่ประชุมว่าบังกลาเทศมีความกังวลต่อปัญหานี้เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆและพร้อมจะร่วมมือในการหยุดยั้งไม่ให้เกิดการย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย Let me assure you that we take full responsibility to repatriate Bangladeshi citizensIn irregular situations abroad with utmost seriousness. We are maintaining heightened surveillance, including through our law enforcement agencies and local governments, to prevent further possible victimization or deception of our people by traffickers.ด้านผู้แทนจากเมียนมามองว่าปัญหาการค้ามนุษย์เป็นปัญหาที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมกันแก้ไขโดยด่วนและที่มาในวันนี้ก็มีความมุ่งมั่นเต็มที่ที่จะให้ความร่วมมือในการหาทางออกให้กับปัญหาซึ่งถือเป็นปัญหาของทั้งในและนอกภูมิภาคและที่ผ่านมาเมียนมาได้ดำเนินการไปแล้ว Our response to the situation we have beefed up our search and rescue efforts in the seaWe ordered our Navy as well as the Air Force to patrol, to search and rescue people at sea, of course in our territorial water. Our readiness to extend our cooperation with regional or international partners.นอกจากนี้เมียนมายังติงสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR รายงานข้อมูลทำให้เกิดความเข้าใจไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเมียนมาและอยากให้ทุกฝ่ายทำความเข้าใจก่อนว่าผู้อพยพส่วนใหญ่ย้ายถิ่นเพราะต้องการไปหาชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเพื่อโอกาสทางเศรษฐกิจถ้าเข้าใจแบบนี้ได้ก็จะแก้ปัญหาร่วมกันได้ถูกทางโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเคารพหลักกฎหมายของแต่ละชาติด้วยขณะที่ตัวแทนจากมาเลเซียกล่าวว่าปัญหาการย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดียจะแก้กันแต่เฉพาะ3ประเทศคือไทยมาเลเซียและอินโดนีเซียไม่ได้ Call upon the international community to uphold their responsibility and urgently share the burden of providing the necessary support to the three countries in addressing the problem. Indonesia, Malaysia and Thailand propose the following. The international communityWill be responsible in providing Malaysia, Indonesia, and Thailand with the necessary support, particularly financial assistance, to enable them to provide temporary shelter and humanitarian assistance to the irregular migrants currently at risk.ส่วนตัวแทนจากอินโดนีเซียมองว่าเรื่องนี้ไม่เป็นเพียงแต่ปัญหาระดับภูมิภาคแต่ยังเป็นปัญหาระดับโลกที่ซับซ้อนมีหลายมิติที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมกันหาทางออกWe strongly believe that time is essential in addressing this challenge when human life become our priority. At the same time, intermediate and long-term measures will guarantee the sustainable manner of our endeavors. Indonesia also observed that the existing regional mechanisms should take a lead in addressing these growing regional issues.จากท่าทีของผู้แทนจาก4ประเทศที่เกี่ยวข้องกับปัญหานี้โดยตรงชี้ชัดว่าปัญหาการย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดียจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทั้งในระดับภูมิภาคและนอกภูมิภาคในการแก้ปัญหาและต้องให้เวลากับการแก้ไขปัญหาด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยรายงาน